บางคนสงสัยนะครับว่าสัญลักษณ์อันนี้คืออะไรนะครับสัญลักษณ์อันนี้ที่อยู่ด้านหลังรถนะครับเป็นสัญลักษณ์ของ ISOFIX นะครับก็คือเป็นคาร์ซีทของเด็กนะครับนี่ก็คือคาร์ซีทนะครับที่เป็นแบบ ISOFIX นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะใส่ล็อกกับตัวรถได้พอดีนะครับโดย ISOFIX เนี่ยไม่ต้องใส่เบลนะครับคือถ้าเป็นคาร์ซีทปกติเนี่ยคุณก็ต้องผูกเบลถูกไหมครับคาดข้างในสอดแล้วก็มาผูกไอ้ตัวที่ล็อกรถปุ๊บแต่ถ้าเป็นของ ISOFIX เนี่ยไม่ต้องน่าสบายไหมโอ้แอร์เย็นพัดลมเย็นไหมแอร์เย็นไหมนั่งสบายนะครับ ISOFIX เนี่ยก็จะล็อกไปเลยครับข้างหลังเนี่ยข้างหลังคาร์ซีทเนี่ยก็จะมีตัวรูล็อกนะครับเจ้าตัวยาริสเอทีฟเนี่ยซ้ายขวาครับเป็น ISOFIX หมดเลยนะครับสำหรับคนที่มีลูกนะครับมีหลานนะครับใส่คาร์ซีทนะครับสำหรับยาริสเอทีฟเนี่ยใส่ ISOFIX ถือว่าตอบโจทย์เลยครับ